ไม่รู้ว่าระหว่างไลฟ์มันจะแบบได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะมาเมื่อกี้นี้คุยถึงเรื่องอาหารจะบอกว่าเมนูนี้คือแบบอร่อยมากไม่น่าเชื่ออร่อยขนาดนี้แหนมเนืองนั่นเองก็คือต้องทำกินเองถึงจะได้กินนะคะแล้วคุณแม่ก็แบบทำให้กินวันนี้สุดยอดใครเคยกินแหนมเนืองบ้างอร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะพี่ทิมมาดาราธิวาสเมื่อไหร่ครับเชฟบังเรฟประมาณสิ้นเดือนค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนลงไปนะคะพารินบอกว่าผมดูหนังพี่เมื่อหัวค่ำนี่เองจริงหรอองค์ธรณีแน่เลยถ้าแบบหัวค่ำประมาณ6โมงเย็นตอนนี้กำลังแบบรีรันอยู่นะคะใครได้ดูบ้างรีรันองค์ธรณีบอกได้นะวันนี้สาวบอกชอบพี่เล่นเรื่องโบกสบายมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่หมัดไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคเพราะว่าวันก่อนแบบว่าเหมือนมันมีอะไรเด้งเข้ามาแล้วทิมก็คิดว่าในไลฟ์ไม่ได้ยินแต่ว่ามันมีคนที่แบบว่ามีคนตัดไลฟ์ผมว่าทิมไปลงแล้วกลายเป็นว่ามันก็มีเสียงนั้นอะเข้าไปด้วยทิมก็เลยตกใจว่าเอ้าทุกคนได้ยินด้วยเหรอ เวลาโทรศัพท์มันมีเสียงดังอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพอมันเป็นในไลฟ์อะมันจะตัดเสียงให้ปรากฏว่ามันไม่ตัดไงเราก็เลยตกใจทักทายทุกคนเลยเดี๋ยวขอไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะแป๊บนึงสวยมากขอบคุณมากดีค่ะเนื้อเพียรทิมคนสวยสวัสดีค่ะภริญญาบอกว่าชอบละครเรื่องหลงกินจันมากเลยขอบคุณมากๆนะคะชอบเหมือนกันเรื่องนั้นสนุกดีขนาดมันสนุกตอนไหนรู้ไหมหลงกินจันแล้วก็เป็นละครที่แบบแนวสืบสวนสอบสวนอะมันสนุกตรงที่ว่านักแสดงทุกคนจะต้องเก็บความลับเป็นอย่างดีแล้วก็จะมีคนแบบชอบมาถามเราเยอะมากเลยว่าจะเป็นอะแฟนๆละครไม่ใช่แค่แฟนๆละครอย่างเดียวแต่คนรอบข้างรอบตัวญาติๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนๆหรือคนรู้จักอ่ะก็จะมาถามว่าแบบสรุปแล้วตกลงใครเป็นฆาตกรโอ้ตลกมากแล้วก็คุยกันไปเรื่องอื่นนะคุยกันเรื่อยๆก็ไปคุยไม่ปกติไม่เคยโทรมาเลยวันดีคืนดีโทรมาถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อสบายดีค่ะนู่นนี่นั่นตบท้ายด้วยแล้วตกลงใครเป็นฆาตกรอ่ะตึ้งงงไปอีกคือตั้งใจจะโทรมาถามนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเฉลยของละครใครเป็นฆาตกรแต่ก็ไม่กล้าแบบโทรมาถามตรงๆไงโทรมาก็คือคุยเรื่องอื่นก่อนแล้วค่อยมาโยงเข้าละครฮามากตอนนั้นเนี่ยก็คือความสนุกอย่างนึงแล้วก็เวลาเราพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เวลาแบบคนดูแบบทายผิดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกวิยังไม่ใช่หรอกอันนั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะก็คือให้ทุกคนแบบได้สนุกได้ลุ้นไปกับเราดีงามมากสวัสดีอริยานะคะเชฟบังเลฟบอกจะได้ทำขนมฝากพี่ทีมรอดูของแขกจริงเหรอเมนูอะไรเมนูอะไรบอกได้ไหมอยากรู้จังเลยคือเป็นเชฟใช่ไหมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเชฟบังเลฟแสดงว่าเป็นเชฟต้องทำอาหารอยู่แล้วอุ้ยเราจะได้กินฝีมือจากเชฟเลยเหรออุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะรอเลยนะสิ้นเดือนนี้เจอกันนะเมนูอะไรอ่ะตื่นเต้นอยากกินแล้วเนี่ย แบมชอบที่บรรดาบอกดูเรื่องอดทนอยู่ค่ะตอนผมสั้นน่ารักเวอร์ขอบคุณนะคะผมสั้นเนี่ยคือประมาณแบบวัยมอต้นเลยอ่ะย้อนไปแบบมอต้นต้องตัดผมประมาณแบบผมสั้นติ่งหูประมาณนี้นะคะ ตลกดีผมแบบว่าสั้นมากเด๋อมากเลยตอนใส่วิกอันนั้นก็กระชากไวสุดๆนะคะสวัสดีพี่เสน่ห์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะปื้มหรือเปล่าพี่แนนบอกหน้าใสมากขอบคุณมากนะคะชลิดาบอกพี่เมินหนูไม่เมินแต่ว่าไม่ทันเห็นคอมเมนต์นะคะบางทีมันแบบไล่ไปเร็วอ่ะอ่านไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังไม่ได้อ่านสามารถแบบส่งคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะทยอยอ่านกันนะคะแล้วก็มีใครอีกบ้างเอ่ยพี่อนันต์สวัสดีค่ะพี่อ้อมบอกเขาที่มากระทันหันใช่ขออภัยก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะไลฟ์ค่ะก็เลยแบบมากระทันหันนิดนึงก็เพิ่งแจ้งไปในแต่ละที่ว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันแบบประมาณ3ทุ่มแล้วกันนะก็หวังว่าทุกคนแบบใจยังอยู่เราก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าเอ๊ะจะมีใครทันอ่ะข้อความเราไม่น่าจะมีใครเห็นหรือเปล่านะว่าเราจะมาไลฟ์วันนี้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเจอกันแล้วนะเย้ว้ายพี่มิ้นมาแล้ว เห็นพอดีเลยสวัสดีค่ะมาทันด้วยดีจังเลย
ครั้งแรกที่ได้เข้ามาดูคนสวยหนูเป็น FC ชัยวัฒน์ขอบคุณมากนะคะชัยวัฒน์ปริศราปริศราใช่ไหมพี่อายุเท่าไหร่เอาไปแค่เลขตัวเดียวพอ ตอบแค่นี้พอตึงที่เหลือคิดเองเอขอบคุณพี่อ้าวสำหรับดอกไม้นะคะพี่อะไรยุนอุนยุนนี่พี่มิมก็มาจะบอกว่าพี่มิมเอาดอกกุหลาบที่พี่มิมให้มาลงอะไรนะลงดินแล้วนะเอาลงดินเรียบร้อยหาที่ปลูกลงดินเรียบร้อยหวังว่ามันจะแผ่กิ่งก้านขยายสาขาออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตัดพวกดอกแห้งๆออกก่อนใช่ไหมวิธีการดูแลพวกดอกกุหลาบอะไรเงี้ยค่ะให้มันแตกมาใหม่คือเราต้องตัดดอกแห้งออกถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่มีดอกถูกไหมอันนี้เท่าที่มันเข้าใจถูกป่ะคะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่อ่านชื่อหนูแล้วดีใจมาก เดี๋ยวทยอยอ่านทยอยทักทายกันนะคะนินไวไวเหรอนินไวไว love you too หนูชอบหนังซ่อนกลิ่นมากหนูชื่อหนังหลงกลิ่นจันอุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเครื่องทำกาแฟเหรอคะพี่มีส่งเครื่องทำกาแฟมาให้เหรอ มีของเล่นใหม่อีกแล้วงงเลยมันคือเครื่องทำกาแฟใช่ไหมมาแบบเป็นเครื่องใหญ่มากเลยวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยฮ่าเชฟบางเรบอกเป็นขนมไทยพื้นบ้านนราจริงเหรอโอ้ยอยากกินแล้วอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยากลองชิมโอ้โหพี่พิมพ์มาแบบส่งกิฟต์รัวๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกิฟต์มาให้ด้วยใครเข้ามาใหม่ทักทายกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ทีมด้วยนะใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ส่งหัวใจรัวๆมาให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ทีมไม่ได้บอกใครมากเลยเพราะว่ามาไลฟ์แบบด่วนนะคะบอกล่วงหน้าแค่นิดเดียวเองอาจจะแบบไม่มีคนได้อ่านก็เผื่อเขาแบบไม่รู้เนาะว่าไลฟ์อยู่ก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะใครเข้ามาตอนนี้สามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนเย่โอ้หัวใจมารัวๆเลยขอบคุณมากค่ะรวยอีกได้ไหมมาอีกได้ไหม โอ้ยดูสิยังไม่ถึง1ยังไม่ถึง1แสนเลยวันนี้ลองดูสิว่าเราจะได้แบบหัวใจกี่ดวงพี่กิฟส่งของมาให้ด้วยใช่ไหมเห็นแบบแวบๆขอบคุณมากๆนะคะกลับบ้านหรือยังเอ่ยน่าจะเสร็จงานแล้วอยู่ที่บ้านแล้วไหมพักผ่อนนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างขายของดีไหมคะที่ตลาดโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นพี่ไม่อ่านท้อแล้วอ่านแล้วมิ้งเหรอคะมิ้งใช่ไหมจะบอกว่าอะไรดีอ่ะมิ้งเหรอมิ้งซีโฟอ่านอย่างนี้ละกันเรากลัวอ่านผิดอ่ะดียาสวัสดีค่ะบอกดูละครพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยจนตอนนี้อายุ20แล้วโหน่ะเอาเป็นว่าเราก็อายุยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่พออ่านเมนนี้แล้วก็แบบว่าเอ้ามันก็นานแล้วเนาะนานแล้วเหมือนกันแหละเข้าใจพี่ทีมคุยเก่งจังเลยน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะนารีขอบคุณนะคะนาทีบอกน่ารักครับขอบคุณมากค่ะสุดทาบอกว่าติดตามครับขอบคุณมากนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์ใหม่ของทีมตอนนี้ก็ฝากกด follow ด้วยนะคะมา follow กันได้เผื่อใครที่แบบยังไม่ได้ follow กันสวัสดีพี่อาสาด้วยนะคะพี่กิ๊ฟบอกขายของเงียบหรอจริงโง่คนไม่ค่อยไปเดินเที่ยวตลาดกันหรอช่วงนี้อะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อะนึกว่าแบบมันจะกลับมาคึกคักแต่ว่าของแพงมากเลยเนาะนี่ล่าสุดคือไข่ไก่แพงมากคุณแม่ไปซื้อไข่ไก่มาเมื่อวานหรือวันนี้นะเมื่อวานมั้งคะน่าจะประมาณเมื่อวาน6บาทอะฟองใหญ่เบอร์ใหญ่สุดอะเบอร์0อะฟองละ6บาทไข่ไก่ฟองละ6บาทแล้วตกใจแป๊บนึงคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะขึ้นมาสูงขนาดนั้นนะคะ
พี่ดงปิ่นลอดบอกพี่เทพหล่อไหมนิววงศกรหล่อสิเป็นพระเอกขนาดนั้นนะคะแต่จะบอกว่าตัวจริงคือขาวมากพี่นิวคือขาวเวอร์ขาววิ้งขาวออร่าขาวกว่าแบบนักแสดงหญิงในกองทุกคนบอกได้แค่นี้ความขาวนี่คือแบบพี่นิวไม่อยากให้ถอดเสื้อเลยอะถอดเสื้อนี่คือทุกคนคือแบบดูดรอปไปเลยนะคะถ้าพี่นิวถอดเสื้อใบเฟิร์นบอกโอ๊ยหลงจริงว้าวลงเลยลืมทางออกหรือเปล่าหลงแล้วออกไม่ได้แล้วนะ พี่แจงบอกน้องทีมน่ารักจังขอบคุณมากนะคะพี่เลบอกขออนุญาตเป็น FC ด้วยคนขอบคุณมากค่ะมาสามารถแบบติดตามแพททีมได้แบบทุกๆช่องทางเลยนะคะทุกๆช่องทางของทีมนะก็คือสามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็เสิร์ชหาสามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็เสิร์ชหาแล้วก็ขอสัญญาณจากทุกคนหน่อยสิว่าเรามาหรือยังเรามาหรือยังหายค้างยังคะใครที่ดูแล้วค้างอยู่ไม่ค้างแล้วโอเคเย่เรากลับมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณค้างทุกคนอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะพอสัญญาณค้างปุ๊บพระทิมก็ไม่รู้ไงวันนี้สวัสดีค่ะทักทายแล้วนะอย่าเพิ่งน้อยใจมาแล้วสวัสดีแอปเปิลด้วยนะคะหนูจี๊ดนึกว่าทับทิมเองค่ะใช่ทับทิมเองนี่ไงช่องอัญญลินสวีทเป็นแอคเคาท์อัญญลินสวีทคือทับทิมนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยก็คือถ้าชื่ออัญญลินสวีทก็คือทับทิมเองนะคะจะใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะคะเมื่อกี้มันน่าจะค้างเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาหรือเปล่าขออภัยด้วยนะแต่ว่าเรากดวางไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะกรุงเทพฝนตกไหมนราธิวาสฝนตกทุกวันเลยคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตกหนักขนาดนี้วันนี้ก็ตกนะคะพายุเข้าแหละแล้วก็คือตกหนักมากหนักจริงๆช่วงไหนตกหนักก็คือแบบสู้ลงมาคือเสียงดังมากโอ้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนมีผลงานอะไรอีกคะตอนนี้นะคะก็จะมีภาพยนตร์ของแขกที่ทีมกำลังจะถ่ายนะคะแล้วก็สามารถติดตามทุกๆผลงานของทีมได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆก็คือจะชื่อว่าอัญญลินสวีทหมดเลยนะคะสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะจะได้แบบไม่พลาดทุกๆช่องทางการติดต่อของทีมแล้วก็สำหรับผลงานแบบอื่นๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เพราะว่าช่วงนี้ก็คือจะมีทำโปรเจกต์ใหม่ด้วยแต่ว่ายังต้องอุบไว้ก่อนนะคะทุกคนยังไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันสามารถบอกได้เมื่อไหร่แล้วเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการแบบว่าเตรียมงานคุยงานอยู่เราก็เลยยังไม่สามารถอัปเดตให้ทุกคนทราบได้ว่าเป็นงานอะไรนะโอเคสวัสดีพี่สมพลด้วยนะคะสายควันครับเด้อมาแล้วสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาทักทายทีมได้นะฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนเห็นด้วยแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจรัวมาให้ทีมด้วยนะคะขอแบบว่าคนละแบบหลายๆดวงเลยกดไลค์มาเยอะๆเลยนะรัวๆกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เกียงศักดิ์บอกสวัสดีคุณจิ้งหรีดสวัสดีค่ะเมโลดี้ซีโร่เหรอสวัสดีนะคะคนหรือนางฟ้าไอ้โอ้ยพวกนี้ก็เขินเลยอ่ะ ทำท่าไม่ถูกเลยดัชบอกพี่น่ารักมากขอบคุณมากนะคะพี่ปามบอกว่าเหมือนเห็นมาอลันใช่แล้วถ้าทิมเพิ่งกลับจากอลันมาก็คือไปวันที่13แล้วก็มีงานวิ่งวันที่14นะคะก็คือเราอยู่13 14แล้วก็กลับวันที่14กับกรุงเทพเนี่ยแหละเห็นใช่ไหมเห็นตรงไหนเห็นตอนแบบไปช้อปปิ้งหรือเปล่า เพราะว่าเราใช้เวลาไปช้อปปิ้งที่โรงเกลือคือ2วันเลยนะก็13ช้อปเสร็จปุ๊บรู้สึกไม่เต็มอิ่ม14หลังจากที่เราวิ่งเสร็จจากการวิ่งเราก็ไปช้อปปิ้งต่ออีกรอบนึงนะคะ
มีแบบไปถ่ายคลิปวันนั้นน่ะมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันด้วยในรายการใหม่เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะทาง channel ของบริษัททัพทิมเองแหมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากใครอยากเห็นบรรยากาศแบบงานวิ่งหรืองานที่ทัพทิมไปที่แบบอารันน่ะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะพี่กิ๊บบอกน้องทัพทิมจะรับปริญญาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้รออัปเดตจากทางมหาลัยอยู่นะคะก็คือทำเรื่องจบต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องรอคือที่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถแบบไปรับปีนี้ทันไหมหรือถ้าไม่งั้นทางมหาลัยก็แจ้งว่าถ้าปีนี้ไม่ทันก็อาจจะต้องแบบเลื่อนเป็นปีหน้าเลยเพราะมันก็จะมีรอบรับของเขาอะนะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากแบบของไทยเพราะว่าsemester เขามันไม่เหมือนกับของไทยอะนะคะไปแล้วค่ะค้างอ้าไปไหนอะคะพี่จรุภาค้างอีกแล้วโหไม่น่าค้างแล้วนะสวัสดีค่ะพี่ทีมเรียกชื่อน้องบริงให้หน่อยจ้าสวัสดีค่ะน้องบริงฮัลโหลบอกลูกสาวชอบพี่ทีมมากขอบคุณมากนะคะดูไลฟ์พี่อยู่หรือเปล่าคะน้องบริงเย้ขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ค่อยเห็นทีมไลฟ์เลยพี่คอยบอก ใช่ไม่ค่อยได้แบบได้มาไลฟ์นะเพราะว่าบางทีแบบกว่าทีมจะเสร็จงานอ่ะมันก็คือมันดึกแล้วอ่ะแล้วทีมก็เกรงใจถ้าแบบมาไลฟ์ตอนดึกเดี๋ยวทุกคนก็จะนอนกันซะก่อนกว่าจะแบบได้เคลียร์ทุกอย่างเสร็จใช่ไหมก็คือแบบ 4-5 ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคถ้าวันไหนคือดึกก็คือแบบอาจจะไม่ได้มาไลฟ์นะคะก็ใช้ถือโอกาสแบบพักผ่อนดูทีวีนู่นนี่นั่นไปแล้วก็นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะมาไลฟ์ดีไหมวันนี้คือมาไลฟ์ด่วนนิดนึงนะคะก็ไม่ทันได้บอกล่วงหน้าสักเท่าไหร่นะคะจะพยายามมาไลฟ์ให้ได้แบบทุกอาทิตย์จะได้มาเจอกันมาพูดคุยกันนะคะขอบคุณพี่ตอดด้วยนะคะสำหรับปะป้ายามีใครไหมคะอุ๊ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีมสวัสดีค่ะวรดาพี่เล่นหนังบกสบายใช่ไหมใช่ค่ะดุยพี่อ้อมขอบคุณมากนะคะนี่กุหลาบมาเรัวๆเลยอุ๊ยพี่กิฟส่งกุหลาบมาให้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสลามนะคะทุกคนค่ะสวัสดีใครอะปิยวัฒน์ใช่ไหมบอกว่าจะทำเพลงอีกไหมเรียกผมได้เดี๋ยวไปถ่ายให้ นี่ต้องฝากทุกคนเลยนะเรื่องเพลงนะคะฝากให้แบบเข้าไปฟังกันเยอะๆนี่เข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะเพลงของอาทิมนะคะที่อาทิมมีโอกาสได้ไปแบบฟีเจอริ่งเป็นครั้งแรกโสดอย่างแรงนะคะสามารถแบบเต้นกันได้ใน TikTok เนี่ยแหละก็พิมพ์แฮชแท็กโสดอย่างแรงได้เลยก็จะมีคนที่แบบมาเต้นโคเวอร์กันนะคะก็ขอบคุณมากๆมีแบบหลากหลายคลิปเลยแต่ละคนก็คือแบบทำคลิปน่ารักมากๆนะคะถ้าเกิดว่าแบบกระแสตอบรับดีแบบนี้เราก็อาจจะมีแบบซิงเกิลต่อๆมาเรื่อยๆก็อันนี้ก็คือต้องฝากทุกคนแล้วนะคะเต้นกันเป็นหรือยังตอนนี้โสดอย่างแรงอย่าลืมนะชอบจริงหรือเปล่าถ้าชอบให้แม่มาแล้งเลยนะต่อชาวรักจริงให้พ่อมาขอเลยได้หรือเปล่าเศร้าตายตาคมผมยาวยังโสดอย่างแรงอีนะถ้าแบบนี้นะคะก็ไปฝึกกันได้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในแฮชแท็กสดอย่างแรงนะคะพี่มัดมีมีแบบแวบๆ มาใช่ไหมเหมือนเห็นพี่มัดหมี่แวบๆใช่ไหมคะไม่สบายเลยแวบมาแป๊บนึงอุ๊ยหายไวๆนะคะพักผ่อนค่ะพี่เข้าใจว่าวันนี้แบบมาดึกหน่อยดึกแล้วนี่ก็แบบ 3 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะไปพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะคะพี่อยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพนะคะเมกลาบานะคะสวัสดีทุกคนค่ะอุ๊ยมีคนอยากเห็นน้องแมวน้องแมวไม่ได้อยู่ในห้องนี้อ่ะน้องแมวแบบอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่เดี๋ยวให้คนไปอุ้มมาให้ดีกว่าใครอยากเห็นน้องแมวบ้างไม่รู้ว่าน้องตัวไหนจะให้อุ้มนะวันนี้เดี๋ยวให้คนแมวมาให้ต้องรอเนาะน้องอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างนอกห้องแล้วทีมอยู่ในห้องไงในห้องนี้ก็คือแบบไม่มีน้องแมวเพราะว่าปกติถ้าแบบไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ให้น้องอยู่ในห้องเดี๋ยวน้องมาแบบทำ
ำกล้องล้มเพราะน้องแบบว่าสนน้องจะเห็นแบบอุปกรณ์อะไรตั้งๆสูงๆไม่ได้เลยน้องก็จะมาแบบจุ๊กจักจิ๊กจักเขี่ยอย่างนี้นะคะพี่ไม่อ่านอีกแล้วมึงอีกอ้าส่งอะไรมาไม่อ่านไม่เห็นจริงๆอ่ะถามว่าอะไรเอ่ย อ่านแล้วอ่านแล้วอูเดี๋ยวรอน้องแมวแป๊บหนึ่งนะคะสลามค่ะบรรวัตรเอฟซีน้องออมสินสวยแบบเก๋ๆโอ้ยน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากๆออมสินตามแล้วทิมไปวิ่งด้วยที่อลันน้องเป็นคนถ่ายคลิปมาฝากเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะถ้าเป็นแฟนคลับน้องออมสินนะคะพลอยบอกว่าน่ารักขอบคุณมากนะคะแฟนคลับของน้องทีมอุดรขอบคุณมากค่ะพี่น้ำหวานสวัสดีค่ะอ่านแล้วนะทักทายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับกิฟต์ที่ส่งมาให้เมื่อกี้นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนยพี่สุวัสดิ์บอกอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวรอน้องแมวมารอน้องแมวมาก่อนอะใครอยากเห็นน้องแมวขอหัวใจรัวๆหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบถึง 200,000 ดวงหัวใจถึง 200,000 ดวงเดี๋ยวเราเอาน้องแมวมาโชว์ตัวเลยเอามาให้ครบเลยถ้าแบบจับมาได้4ตัวโชว์น้องแมวนี่อุ๊ยหัวใจกำลังขึ้นแล้วดูซิว่าวันนี้จะได้ดูน้องแมวหรือเปล่าโอ๊ยขอบคุณพี่บิวตี้ด้วยนะคะสำหรับพริกที่ส่งมาดูแซ่บมากดูเผ็ดมากนะคะหัวใจขึ้นใหญ่เลยพี่นัทบอกสวัสดีครับชอบน้องเป็นไอดอลของพี่ขอบคุณมากนะคะพี่นัทสวัสดีฟางฟ้าใสด้วยนะคะขอบคุณพี่ต๊อดนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวีเป็นคุณแม่เป็นคนใต้นะคะก็คือมีทั้งใต้ทั้งกลางผสมกันเพราะว่าทีมก็แบบเกิดที่กรุงเทพแล้วก็คุณแม่เป็นคนใต้ก็จะมีแบบเชื้อใต้ด้วยชอบละครสาวน้อยหมายถึงอสูรน้อยในตะเกียงแก้วหรือเปล่าใช่ไหมที่แบบเต้นๆนะคะฝันดีหน่อยจะนอนแล้วมินจะไปนอนแล้วหรอโอเคฝันดีกู๊ดไนท์นะคะราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าสัญญานะว่าไลฟ์ครั้งหน้าจะต้องมาดูกันนะถ้าไปนอนก่อนครั้งหน้าต้องเจอกันขอบคุณเจนนี่ด้วยนะคะโอ้ยไหนดูซิว่าจะได้ดูน้องหรือเปล่าเนี่ยไหนดูหัวใจหน่อยถ้าหัวใจถึง 200,000 ปุ๊บเดี๋ยวโชว์ตัวเลยเอาไล่มาโชว์เรียงตัวเลยนะคะน้องๆทั้งหมดแบบ4ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะเอามาเข้าไลฟ์ทีละตัวเมื่อกี้ขับรถเปิดไลฟ์ให้เพื่อนดูเขากดของขวัญรัวตังหมดเลยเติมเงินแทบพี่ผิวน่ารักอีกแล้วคือเพื่อนพี่มิมแอบกดให้พี่มิมอย่างนี้หรอชอบพัทิมมากสวยเก่งทุกอย่างขอบคุณมากนะคะพี่เปิ้ลบอกอยากเห็นน้องแมวนี่เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะขอหัวใจกันมาก่อนเลยมานใช่ไหมเอ็มอ๋อเราก็ไปอ่านมิ้งชื่อมานโอเคได้เลยเจอกันไลฟ์หน้านะมานไปนอนแล้วใช่ไหมคะน้องหลาบอกน่ารักค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ฝ้ายมาแล้วสวัสดีค่ะฝ้ายสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะคะบอกน่ารักมากขอบคุณมากนะคะพี่วิทยาบอกสวยขอบคุณมากค่ะพี่ปูบอกสวยน่ารักครับขอบคุณนะคะอลิสบอกว่าสอนจีนพูดใต้หน่อยเคยสอนจีนพูดใต้แล้วนะได้บ้างนิดหน่อยเขาต้องแบบว่าสำเนียงมาแล้วน้องมาแล้ว1มาทีละ1โอ๊ยดูแบบว่าไม่อยากออกกล้องสักเท่าไหร่เลยฮัลโหลอุ๊ยมีของเล่นพอดีมาอุ๊ยถ่ายรูปกันน้องงงดูหน้าน้องสิหน้าน้องงงอ่ะงงใหญ่เลยจ้าทำอะไรอ่ะน้องงงว่าทำอะไรค้างทำไมขอบคุณค่ะพี่มีมาอู้บ่นน้องบ่นแล้วน้องบ่นโอ้แฮปปี้บ่นทำไมคะนี่นะคะเป็นน้องตัวจิ๋วที่บอกว่าตัวจิ๋วคือตัวเล็กสุดของบ้านแต่ว่าไม่ใช่น้องเล็กสุดของบ้านนะคะ
ชื่อน้องแฮปปี้นะคะตัวนี้ชื่อน้องแฮปปี้เฮ้โอ้น้องหมดได้ยินเสียงน้องไว้อ่ะน้องแบบว่าอื้อหุ้ยพ่นลมด้วยปล่อยก่อนน้องงองแงแล้วอ่ะงองแงสุดฤทธิ์เลยงองแงอยู่นะคะตลกอ่ะเจ้าส้มใช่เจ้าส้มเป็นส้มเดียวของบ้านเลยนอกนั้นก็คือจะแบบเป็นสีอื่นต่างๆกันไปนะคะได้เลยมาเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะใครขอกำลังใจหน่อยเซ็กซี่เปียใช่ไหมขอกำลังใจส่งกำลังใจให้ส่งเป็นหัวใจให้นะคะไม่รู้ว่าแบบเรื่องอะไรแหละแต่ก็เอาเป็นว่าขอส่งกำลังใจเล็กๆตรงนี้ไปให้สู้ๆนะฝนบอกน้องแมวน่ารักมากใช่ไหมน้องน่ารักน่ารักทุกตัวเลยน้องแฮปปี้เมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นแบบน้องที่แบบขี้อ้อนไหมก็ขี้อ้อนนะแล้วก็จะเป็นสายไกล่เกลี่ยเพราะว่าน้องจะไม่ชอบเสียงดังหรือว่าถ้าใครทะเลาะกันอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบมาแล้วเข้ามาห้ามนะคะน้องก็จะเข้ามากัดคนที่เสียงดังก็ไปแงบเพื่อให้แบบว่าให้เงียบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้องเหมือนจะมีเซนต์ว่าถ้าแบบเริ่มเสียงดังเริ่มทะเลาะกันน้องจะเข้ามาห้ามประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าแบบในบ้านอะไรเงี้ยค่ะใครทะเลาะกับใครที่เป็นพี่น้องที่เป็นแมวด้วยกันก็แล้วแต่น้องก็จะแบบเป็นคนเข้ามาดูเข้ามาห้ามนะคะน่ารักมากไม่บอกตาโตเหมือนกันเลยใช่พี่นานาบอกน้องทีมน่ารักมากขอบคุณมากนะคะมาม่าบูสวัสดีค่ะขอบคุณที่ follow กันนะอู้มีแบบว่าคนใหม่ๆเข้ามาเจอกันแบบเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะสามารถแบบกด follow ได้ถ้าใครแบบเพิ่งเคยเจอกันอันนี้เป็น account ของทีมเองนะคะโอ้ยดูสิหัวใจใกล้จะถึง 200,000 แล้วถึงไหมวันนี้ถึงไหมรัวๆหัวใจมาให้ได้นะแล้วก็ใครที่แบบเข้ามาดูใหม่ตอนนี้นะคะก็มาพูดคุยกันได้ส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะฝากกดแชร์ให้ทีมด้วยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าน้องสงสัยน่าจะมาได้แค่ตัวเดียวแน่เลยอะเพราะว่าตัวอื่นก็คือไม่น่าจะให้จับเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงของการวิ่งเล่นของเขานะคะก่อนที่จะเข้านอนอีกรอบนึงก็คือช่วงเนี้ย 2-3 ทุ่ม 4-5 ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้องเขาวิ่งเล่น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 แล้วก็จะเข้ามานอนอีกทีนึงก็คือประมาณแบบเกือบเที่ยงคืนนะคะถึงจะนิ่งบางทีเที่ยงคืนเนี่ยไปจับอะก็ยังไม่ยอมนอนนะก็ยังให้ต้องให้วิ่งไล่กันรอบบ้านรอบนึงก่อนถึงจะยอมเข้ามานอนนะคะน้องก็คือแสบพอสมควรเลยสวัสดีพี่บุญนานะคะสวัสดีบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอ๋ซันดูหนังพี่ทิมอยู่ค่ะซอเอิญขอบคุณมากนะคะพี่ยังแสดงละครอยู่ไหมแสดงอยู่นะคะพี่มัดมี่ได้กำลังใจจากทีมคงหายเร็วโอ้ยน่ารักที่สุดเลยต้องพักผ่อนแล้วนะถ้าเกิดว่าแบบทานยาแล้วก็จะได้นอนพักผ่อนอย่านอนดึกมากนะคะจะได้หายเร็วๆนะคะจีสเวจีสเวเหรอจีใจปิดไลฟ์ตอนไหนคะพี่ทีมอีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาทักทายกันเรายังอยู่ด้วยกันก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสลามวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีแฝดน้องใหญ่ใหม่มีคนบอกว่ายายเท่าที่มึงกับยายใหม่แบบหน้าตาคล้ายๆกันด้วยอ่ะจริงเมื่อก่อนก็เคยแบบมีคนพูดน้องน่ารักหน้าตาน่ารักมากนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยตายอ่านไม่ทันแล้วว่ามันไปเร็วจังเลยเดอะควรสวัสดีนะคะขอบคุณพี่หญิงสำหรับดอกไม้ด้วยนะคะโอ้อ่านไม่ทันแป๊บนึงนะกำลังไล่อ่านดีค่ะแฟนคลับมาจากไหนก่อนลิ้นรัวเลยแฟนคลับสักแก้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใบเตยด้วยนะคะมีใครอยู่อีกบ้างชาลิสากระดาษทรายด้วย
อุ๊ยหัวใจถึง 200,000 แล้วเย้น่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณที่แบบรัวหัวใจมาให้นะคะวันนี้ก็มากันแบบเรื่อยๆเลยขอบคุณพี่น้ำปูนนะคะมาแล้วพี่น้ำปูนมาแล้วเย่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมน่าจะดีนะเข้ามาทันสวัสดีเจมด้วยค่ะแม่กี่น้องออขอบคุณมากนะคะแม่กี่น้องกรนะคะเทียเตอร์จะเป็นคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะงงขอบคุณพี่ตอนนะคะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยสวัสดีเบนแบ็คแมนด้วยค่ะโอ้พี่น้ำปูนนี่รัวๆมาเลยนะคะตอนนี้ยอดไลฟ์มีแบบ 200,000 แล้วว่าขอติดน้องแมวไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวไว้แบบถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูเพราะว่าจับไม่ได้จริงๆได้แค่ตัวเดียวเมื่อกี้นี้ก็คือน้องแฮปปี้นะคะตัวอื่นๆก็คืออย่างที่บอกไปว่าน้องกำลังวิ่งเล่นกันอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่แบบจับยากมากคือถ้าเกิดว่าน้องไม่ให้จับก็คือเราก็ต้องวิ่งวนรอบบ้านแล้วน้องก็คือจะชอบไปวนตามพวกแบบโต๊ะกินข้าวตามเคาน์เตอร์ที่มันแบบเป็นกลมๆอ่ะคือเราวิ่งไปทางนี้น้องก็จะวิ่งไปอีกทางนึงพอเราย้อนกลับมาน้องก็วิ่งกลับแล้วมันก็วนกลมๆอยู่อย่างเงี้ยก็คือจับไม่ได้ก็คือจับไม่ได้ก็คือต้องยอมนะคะต้องยอมจนกว่าน้องจะแบบออกมาแล้วก็ยอมให้จับเองถ้างั้นก็วิ่งไล่กันอยู่งั้นแหละต้องให้แบบต้องเหนื่อยกันไปข้างนึงอะหมดแรงกันไปข้างนึงสวัสดีนาวค่ะนาวเองครับสวัสดีนะคะเดี๋ยวทยอยทักทายกันนะเดี๋ยวมายังไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวตีเลยหืมหลอกเราว่าจะไปเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นให้ไหวนะไปเรียนหรือเปล่าพี่เบนบอกแฟนคลับครับเคยเจอถ่ายรูปด้วยสวนสยาม10ปีที่แล้วครับตัวจริงน่ารักมากหุ้ยขอบคุณค่ะนานมากเลยอ่ะจริงเหรอเราแบบ10ปีที่แล้วจริงเหรอคะสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อขอบคุณมากนะคะฝ้ายบอกโอทรณีคือเกี่ยวรอบไม่เบื่อเลยกำไรน่ารักขอบคุณมากค่ะไอ้ตัวเล็กบอกพี่ทิมสวยเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่วันนี้บอกชอบเพลงพี่มากวันนี้ขอบคุณมากค่ะเล่นหรือยังเต้นหรือยังต้องเต้นให้ได้นะเต้นแล้วก็เดี๋ยวแบบแท็กมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้แบบเข้าไปดูยะยานีนะคะเข้าใหม่จากยะลาสวัสดีค่ะพี่ทิมบอกรักหนูหน่อยรักซอเอิญแสงบอกแล้วบอกหลักแล้วตึ้งตึ้งตึ้งพี่น้ำฝนมองสวยไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณมากนะคะอยากให้หลงกินจันมาเล่นอีกรอบต้องไปดูแบบคัดซีนย้อนหลังเอาตามแบบที่เขามีลงคลิปไว้นะคะพี่ทิมบอกฝันดีอุ้มหน่อยอุ้มจะไปนอนแล้วหรอฝันดีนะคะกู๊ดไนท์ค่ะพี่ปุ้ยบอกน้องน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีพี่จารคิมด้วยนะคะคนแบบว่าเพิ่งเข้ามากันช่วงนี้หลายคนอยู่วันนี้เราก็มาไลฟ์ดึกพอสมควรพี่น้ำปูนบอกมาหัดใหญ่วันไหนอีกหัดใหญ่ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคิวไปหัดใหญ่ไงเดี๋ยวแจ้งไปในกลุ่มละกันนะคะแฟนคลับจากสมุยพี่ณัฐพงศ์สวัสดีค่ะพี่น้อยบอกสวยมากขอบคุณมากนะคะวันนี้บอกฟังเป็นล้านรอบน่ารักที่สุดต้องส่งต่อด้วยนะแชร์ด้วยนะโซดาสิงห์บอกง่วงแล้วไปแล้วนะคนสวยได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะหนูดาวสาวชัยภูมิเห็นที่สวนจตุจักรน่ารักมากจริงเหรอเจอกันเมื่อไหร่นานหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าใครแบบเจอทีมข้างนอกสามารถแบบเข้ามาทักทายกันได้เลยนะอยากจะได้แบบอยากได้พูดคุยกับทุกคนนะคะเราจะได้ถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันแล้วอ่ะก็สามารถเข้ามาทักทายได้นะมาชมละครพี่ทีมขอบคุณมากนะคะวรดา
สวัสดีน้องนุ่นด้วยค่ะสวัสดีโค้กนะคะอาหล่องน่ารักจังขอบคุณมากค่ะเกรซี่สวัสดีค่ะฝันดีนะคะแจ๊ปปี้บอกแล้งตายฮิตครับแล้งได้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแม่ม่อเบลเปิดไพ่พลิกชีวิต นี่ก็คือแบบว่าอ่านชื่อกันเป็นสำเนียงใต้กันไปเลยนะคะอุ๊ยพี่กิฟขอบคุณค่ะเมื่อกี้แวะไปไหนมาอ้าแอบออกไปข้างนอกมาใช่ไหมล่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาใช่ไหมวู้ส่งแบบกุหลาบรัวๆเลยขอบคุณมากนะคะพี่อนุทกาน่ารักที่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะครูศูนย์สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะบางคนเท่าที่ไม่สามารถแบบว่าอ่านชื่อได้อะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าอะไรดีนะขออภัยถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าชื่อที่มันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบชื่อที่มันแบบสามารถอ่านได้ง่ายๆบางทีมันเป็นตัวตึ้งแบบติดกันยูเซอร์แล้วก็ตึ้งเป็นตัวหนังสือที่มันไม่สามารถแบบอ่านได้นะขออภัยนะคะถ้าแบบไม่ได้อ่านชื่อน้องลีต้าสวัสดีนะคะสวัสดีอาร์มด้วยค่ะสบายดีค่ะพี่น้ำปูนช่วงนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะตอนนี้เวลาแบบว่าถามใครอะที่แบบไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมแล้วก็นานๆทีมาคุยกันก็จะแบบทักทายว่าเป็นไงบ้างคะสบายดีนะคะยังรอดอยู่นะคะยังรอดอยู่ค่ะรู้สึกแบบโชคดีมากเลยที่แบบเราก็คือยังรอดทุกซีซั่นณตอนนี้นะคะต้องดูแลตัวเองกันแบบดีมากๆเลยแล้วทีมก็แบบอุปกรณ์อะไรก็คือครบครันหมดทุกอย่างอะไรที่ใครบอกว่าดีเราก็มีอันไหนที่มันป้องกันได้เราก็มีเพราะว่าคือจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกมันแบบมันถ้าเกิดว่าเราแบบไม่สบายหรือเป็นหรือติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบกระทบกับการงานเราพอสมควรอ่ะเนาะโดยเฉพาะแบบเรื่องการแบบหยุดงานแล้วมันก็ทำให้สามารถแบบไม่สามารถทำงานได้ไม่ใช่แค่ทีมคนเดียวแต่ว่ามันกระทบไปแบบหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นห่วงตรงนี้แหละมากที่สุดเลยแฟนคลับจากมาเลเซียสวัสดีค่ะทักทายมาเลเซียด้วยนะคะพี่โสภิตนะคะอู้มีทุเรียนมาให้ด้วยขอบคุณมากค่ะสายฟ้าบอกชอบลีลาวดีเพิงมากขอบคุณมากนะคะอุ๊ยขอบคุณนะคะพี่ท็อปยิ้มปกแฟนคลับสปป.ลาวสบายดีค่ะสุรินทร์บอกสุนันท์เล่นเกมแก้วตอนเด็กๆชอบมากขอบคุณมากนะคะเต้นได้ใช่ไหมต้องเต้นได้สิแฟนคลับจากเขมรสวัสดีค่ะว้าวมากันแบบหลายที่เลยนะคะพยายามจะลองอ่านทักทายดูทุกคนนะคะว่ามีใครเข้ามาทักทายเราบ้างสวัสดีพี่เกมด้วยนะคะมากันหลายคนเลยพี่ก้อยเด็กอู่ทองด้วยสวัสดีค่ะพี่แดงไบเร่แดงไบเร่พี่ปุ๊กใช่ไหมสวัสดีนะคะสลามทุกคนนะคะพี่นิกรด้วยสวัสดีค่ะท่านที่น่ารักมากขอบคุณมากค่ะทักทายทุกคนนะคะใครที่เข้ามาตอนนี้ก็สามารถทักทายกันได้เรามาแบบด่วนๆกันสักนิดนึงวันนี้เมื่อกี้แบบเห็นข้อความแบบจากแฟนคลับจากมาเลเซียคิดถึงมาเลเซียมากเลยอ่ะท่านที่แบบเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไปเที่ยวแล้วท่านก็แฮปปี้นะเพราะว่ามันใช้ชีวิตแบบได้ง่ายมากและอาหารอร่อยด้วยคือรสชาติต้องเล่นสติกเกอร์นี้ก่อนถ้ามีสติกเกอร์นี้เราจะต้องหยุดเล่นก่อนนะคะก็คือถ้าที่มาเคยไปมาเลเซียใช่ไหมแล้วทีมก็แบบชอบมาก
ไปทั้งแบบไปทำงานไปถ่ายรายการไปแข่งสเก็ตไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตได้ง่ายอ่ะคือค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วก็อาหารก็คือแบบถูกปากด้วยน่าจะเป็นแบบประเทศแบบใกล้เคียงมันก็เลยรสชาติก็เลยแบบใกล้เคียงกันหรือเปล่าเนี้ยทิมไม่แน่ใจแต่ทิมชอบมากเลยนะโดยเฉพาะผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งบ้านเขาอร่อยมากมันจะเป็นผักบุ้งที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่กะปิใส่กุ้งแห้งใส่ขิงอร่อยอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นสูตรที่ทิมก็เอามาทำที่บ้านไปกินที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ชอบอันเนี้ยเขาจะมีน้ำที่เป็นเหมือนน้ำส้มจี๊ดอะทุกที่เลยก็คือทุกแทบจะทุกร้านเลยแม้ของมาเลเซียที่เขาจะมีน้ำอันนี้นะคะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าชื่อมาเลเซียมันชื่อว่าอะไรแต่ว่ามันก็คือส้มจี๊ดบ้านเรานั่นแหละอร่อยมากจริงๆแล้วไปทุกร้านนะแล้วทิมจะต้องสั่งแต่น้ำนั้นแทบจะไม่กินน้ำเปล่าเลยกินแต่น้ำอันนี้ที่เป็นน้ำชาแล้วก็ใส่ส้มจี๊ดนะคะสวัสดีพี่สุภาพรนะคะแฟนคลับจากบึงโขงหลงบึงการอู้มาไกลมากบึงการนะคะทักทายด้วยค่ะใช่เท่าทิมไหมครับใช่ค่ะพี่โอนเท่าทิมเองนะคะสวัสดีบีมีด้วยนะคะเจราคิมอยู่พี่อยู่กรุงเทพนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะทำไมหนังห่วงสวัยทิมร้ายจังครับไปตามบทนะจริงๆตัวจริงไม่ร้ายร้ายหรือเปล่าล่ะดูหน้าสิร้ายไหมคะไม่ร้ายเนาะลายหรือเปล่าไม่ลายตอนจริงไม่ลายเดี๋ยวไปตามบทลายไปตามบทนะคะอยู่บ้านเราดีที่สุดเมืองไทยใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่นานๆทิมก็คิดว่าเมืองไทยก็คงจะดีที่สุดแหละแต่ว่าแบบเวลาเราไปต่างประเทศมันก็คือได้แบบได้เปิดหูเปิดตาได้ไปเจอแบบสิ่งใหม่ๆได้ไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ยาวๆอะไรที่มันแบบคุ้นเคยอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีทั้งเพื่อนทั้งคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนก็คงแบบไม่ดีเท่าเมืองไทยนะคะพี่น้ำปูนบอกพี่จะไปอยู่มาเลเซียจริงหรอพี่น้ำปูนจะไปเมื่อไหร่ไปทำงานปะคะหรือว่าไปทำอะไรอ่ะดีจังเลยอุ๊ยขอบคุณสำหรับหมีด้วยนะคะน่ารักจังเลยมีทิวหัวใจพี่น้ำปูนไปเมื่อไหร่เอ่ยอย่าลืมไปเที่ยวด้วยนะมีที่เที่ยวหลายที่เลยนะคะอาหารอร่อยจริงไปอยู่คือแบบถ้าที่ไหนแบบอาหารอร่อยนะสามารถอยู่ได้นานๆเลยเพราะว่าเรื่องกินโอเคแล้ว ถ้าเกิดว่าอาหารไม่ถูกปากเราก็จะแบบว่าเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีนะเครียดคิดเยอะนิดนึงต้องทำกินเองแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนแบบสามารถแบบซื้อกินได้แบบทั่วไปนี่ก็คือแบบเอนจอยมากนะคะถ้าอาหารอร่อยคือเอนจอยมากดีมากจริงๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกดผิดไปกดโดนอะไรเนี่ยถ้าพี่ได้มาไปเกาะลังกาวีบ้างนะคะไปแล้วเคยไปเที่ยวเกาะลังกาวีแล้วครั้งหนึ่งไปขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ขึ้นไปข้างบนที่มันจะเป็นเหมือนขึ้นกระเช้าที่ไปข้างบนน่ะที่มันจะเป็นทางเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะคะนั่นแหละแล้วที่มันมีทางเดินอันนั้นเราไปแล้วนะแต่ว่าช่วงตอนนั้นนะคะทีมไปเกาะลังกาวีแบบว่าไปกับมันก็เลยไม่สามารถไปเที่ยวอย่างอื่นได้ก็เลยได้ไปเที่ยวแค่นั้นแหละสั้นๆน่ะนะคะไม่ได้มีไม่ได้ไปไหนเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปอีกครั้งนึงอ่ะเราตั้งใจจะไปดูเหยี่ยวที่เหยี่ยวเขาจะลงแล้วเขาให้อาหารเหยี่ยวมั้ยเราก็จะมีไปดูปลาป่ะคะที่นั่งเรือออกไปอันนั้นน่ะก็อยากไปเหมือนกันคือถ้ามีโอกาสได้ไปลังกาวีอีกรอบนึงก็คิดว่าน่าจะต้องนอนสักคืนนึงอ่ะถึงเราสามารถแบบไปดูเหยี่ยวได้นะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยน้องชาวไทยใหญ่เหรอคะเป็น FC ขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้ำปูนจะไปเที่ยววันที่26นี้เที่ยวให้สนุกนะเย้ดีใจจังเลยดีใจด้วยที่แบบได้ไปเที่ยวแล้วแต่ว่าทิวยังไม่ได้ไปเที่ยวเลย ยังไม่ได้แบบออกนอกประเทศเลยแบบ2ปีกว่าแล้วนะคะ
อยากไปเที่ยวมากเลยอ่ะตอนเนี้ยแต่ยังไม่สามารถแบบไปได้เพราะว่าคิวยังไม่ได้นะคะมีใครมาอีกบ้างเอ่ยอุ๊ยเดี๋ยวกำลังจะไล่ชื่ออยู่นะคะแฟนคลับจากเกาหลีใต้ว้าวมาไกลมากเลยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์กันวันนี้อุ๊ยขอบคุณพี่กิฟต์มาแบบดอกไม้รัวๆอีกแล้วนะคะทักทายกันด้วยทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้แล้วก็มาฟอลโล่กันด้วยนะเพราะว่ามีคนแบบใหม่ๆที่ยังไม่เคยเจอกันเยอะมากเลยสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็ทักทายกันด้วยอุ๊ยขอบคุณพี่นัสนะคะขอบคุณพี่น้ำปูนด้วยค่ะว้าวพี่มิม ส่งพริกมาให้รัวๆอันนี้คือหมายถึงอะไรส่งพริกมาหมายถึงอะไรขอบคุณพี่วินด้วยนะคะพี่อัมพลโอ้ดอกไม้ก็มานี่พี่กิฟก็ส่งมาให้รัวๆเลยนะคะพี่ออนถามพรุ่งนี้ทำงานไหมพรุ่งนี้มีคุยงานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมีไปทำกายภาพเพราะว่านัดคลินิกกายภาพไว้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าใครแบบเห็นพี่ทิมแบบโพสต์ลงไปแล้วก็นั่นแหละไปวิ่งมาค่ะเจ็บข้อเท้าคือเท่าที่มาไม่ได้เจ็บข้อเท้าเพราะวิ่งนะแต่ว่าวันนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเท่าที่มารักษาดีมากดูแลทนุถนอมขาและข้อเท้าตัวเองอย่างดีเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะต้องไปวิ่งให้ไหวเราก็ไม่อยากให้มันแบบร่างกายมันเกิดการเจ็บหรืออักเสบหรืออะไรก่อนที่เราจะไปวิ่งอะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะ3 4วัน5วันคือทีมก็ไม่ได้วิ่งเลยนะเพราะว่าเราถือว่าโอเคเราเซฟเท้าไว้เซฟขาไว้พอถึงวันจะวิ่งจริงๆตื่นเช้ามาแล้วก็เจ็บข้อเท้าทั้งที่เราไม่ได้ใช้งานขาหนักเลยเจ็บข้อเท้าก่อนออกไปวิ่งตอนแรกก็แบบตกใจแล้วตื่นเช้ามาอุ๊ยทำไมเจ็บข้อเท้าจังเลยเดินไม่ได้อะเดินแล้วเจ็บอะเราก็คิดว่าเราจะวิ่งไม่ได้แล้วแต่ก็คืออุ๊ยขอบคุณนะคะพี่ลิเวอร์พูลสำหรับดอกกุหลาบส่งมาแบบรัวมากๆเลยขอบคุณมากนะคะก็นั่นแหละอ่ะเล่าต่อก็คือว่าเราก็คิดว่าเราจะวิ่งไม่ไหวแต่ปรากฏว่าพอตอนวิ่งไปอ่ะมันไม่เจ็บข้อเท้าเราก็เลยเฮ้ยเอ้าไม่เจ็บนี่มันวิ่งได้ก็วิ่งไปนะคะวิ่งจนเสร็จจนครบเลยแหละแต่มันไม่หายอ่ะถ้าเกิดว่าตอนที่มันเดินมันก็ยังเจ็บข้อเท้าอยู่เป็นบางมุมแล้วก็ถ้าตอนแบบยืนเฉยๆแล้วบิดขาหรือบางทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเจ็บอยู่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปกายภาพมันจะให้หายเร็วๆขอบคุณที่ทุกคนที่เป็นห่วงกันด้วยนะคะที่ส่งแบบข้อความมาถามว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณพี่น้ำปูนนะคะว้าวมีกล่องของขวัญให้ด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะข้อเท้ายังไม่หายนะคะพี่มันมีเดี๋ยวรอไปทำกายภาพพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นค่ะแต่ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วแหละเจ็บน้อยลงนะคะชอบพี่ทิมมากๆเด็กละน้องขอบคุณมากนะคะวันนี้บอกแท็กพี่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะมันบอกทายาด้วยได้เลยค่ะไปแล้วดีกว่าคืนนี้เดี๋ยวไว้แบบพูดคุยกันใหม่เดี๋ยวไว้มาทักทายกันใหม่นะคะทุกคนแฟนคลับจากออสเตรเลียขอบคุณมากค่ะพี่อ้อมบอกตื่นไม่ทันมากระทันหันว่าโหไม่เป็นไรวันนี้คือแบบมากระทันหันมากขอบคุณมันนะคะอู้พี่มิมก็มาเนี่ยดูสิเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะลาทุกคนแล้วดึกแล้ววันนี้มาดึกแล้วก็มาแบบกระทันหันด้วยโอ้อ้ออ้อรัวพี่วิมรัวใหญ่เลยอ่ะอืมพอแล้วเดี๋ยวนิ้วล็อกสวัสดีนาเดียด้วยนะคะแฟนคลับจากโกลกพลอยบอกน้องเพิ่งมาเองอืมใช่แต่ว่าแบบจะต้องไปแล้ววันนี้เรามากระทันหันไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราบอกล่วงหน้านะคราวหน้าบอกล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี3ชั่วโมงพอมั้ยอ่ะ4ชั่วโมงบอกล่วงหน้า1วันหรอ1วันได้หรือเปล่าโอเค
ครั้งหน้าจะบอกล่วงหน้าเยอะๆนะคะจะได้มาเจอกันไปแล้วนะทุกคนไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะใกล้หมอกายภาพไว้แต่เช้าเลยคิวคือไปเอาคิวแรกนะคะเพราะว่าเขาว่างแค่คิวนั้นเราก็เลยต้องไปแต่เช้าไปแล้วไปแล้วเอาพี่อ้อมบอกบายๆก็ได้โอเคบายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะเจอกันไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะจุ๊บจุ๊บ Good night ฝันดีค่ะ